าศร้อนจังเลยชวนเด็กๆไปเล่นน้ำดีกว่าเด็กๆที่ดีน้องนายมานี่เร็วพี่ดีอากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้เราไปเล่นน้ำดีไหมดีๆค่ะมัมมี่มัมมี่มีอุปกรณ์เล่นน้ำให้หนูด้วยนะฮะอุปกรณ์อะไรเหรอคะเดี๋ยวมีไปเอามาให้ดูนะเดี๋ยวมีไปเอามาน้องนายมัมมี่จะเอาอะไรมาให้อ่ะไม่รู้สิพี่ดีจะไปเล่นน้ำกันแล้วมันมีผู้สาวไปต่อแถวซื้อให้พี่ดีนะเนี่ยคนยาวมากเลยอ่ะเนี่ยหน้าร้อนขายดีมากเลยพี่ดีไหนลองดูซิว่ามันดีไหมชอบไหมหายเร็วมากเลยมีหนูชอบมากเลยอุ๊ยของดีแบบนี้มันก็ต้องนุ่มต้องสบายสิพี่ดีไหนพี่ดีลองกระโดดดูไหมว่ามันกระโดดได้หรือเปล่าเวลาเราไปเล่นน้ำเราต้องกระโดดนี่เป็นยังไงพี่ดีหนูชอบมากเลยค่ะมีเห็นไหมแบบมีคิดแล้วว่าหนูต้องชอบโอ้ยพี่ดีหนูขอเล่นด้วยสิไม่ได้นะน้องนายอันนี้ของพี่อยากได้เองก็ไปขอมัมมี่สิโอ้ยพี่ดีอ่ะแค่เนี้ยก็ต้องห่วงด้วยมัมมี่ครับหนูอยากได้พี่ดีแป๊บๆโอ้ยหนูอยากได้หนูอยากได้ใช่ไหมมัมมี่มีของหนูมัมมี่มีรอมัมมี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมีไปเอามาให้เฮ้ยมีเหมือนกันเย้ของยังก็มีเฮ้ยนี่ไงของน้องนายชอบไหมชอบไหมไม่หนูอยากได้แบบพี่ดีน้องนายอันนี้มันก็ไปต่อแถวซื้อเหมือนกันเนี่ยเอาเหอะเอาเหอะเอาไปก่อนนะน้องนายนะมามีแต่หนูไม่ชอบนะไม่ชอบก็เอาไปก่อนเนี่ยมามีซื้อมาแล้วอ่ะเอาไปก่อนนะลูกนะเนี่ยไปเล่นน้ำเวลาเล่นน้ำหนูก็ไปอยู่อย่างนี้เลยนี่จะได้ปลอดภัยโอ้ยมัมมี่หนูอยากได้แบบพี่ดีหนูไม่ได้หรอกน้องนายได้นี้ก็เอานี้ไปก่อนโอ้ยมัมมี่แต่ยังไงก็มีแต่พี่ดีพี่ดีต้องได้ก่อนตะหยอดเย้ยหนูต้องได้ที่อย่างพี่ดีตะหยอดบางทีของเก่าพี่ดีก็เอามาให้หนูใส่โอ้ยน้องนายครั้งนี้มัมมี่ซื้อมาแล้วเอาไปก่อนนะลูกเนาะไม่หนูไม่ชอบน้องนายทำไมทำแบบนี้ทำไมโยนของแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยนะแบบนี้มามี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 แซ่บพี่ดีน้องนายนี่อะไรเนี่ยสบายจังเลยนอนหลับไปเลยดีกว่าสบายเชียวนะพี่ดีแอบไปปล่อยมันดีกว่าOh no อยากฝันหวานเชียวนะพี่ดีไปยอมใช้เลยเนี่ยพี่ดีเอ๊ะลูกอ้านี่ไงมีคนมาแอบปล่อยลมเป็ดพี่ดีอย่างนี้ต้องเรียกน้องนายมาถามแล้วน้องนายน้องนายลูกไอ้ยายหมอมีน้องนายน้องนายแอบปล่อยลมเป็ดพี่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเอ้าจะไม่ใช่น้องนายได้ไงถ้าไม่ใช่น้องนายแล้วจะเป็นใครพูดมาเลยนะ
มีน้องนายคนเดียวอ่ะที่ต้องทำคนอื่นอ่ะเขาไม่ทำหรอกใช่หนูเป็นคนทำเองมาไม่ยอมแต่พี่ดิมาไม่ยอมหนูน้องนายก็ไม่รู้ไปดูน้องนายดีกว่าน้องนายครับแอบมานั่งร้องไห้เสียใจตรงนี้นี่เองน้องนายน้องนายฟังหมามีนะลูกที่พี่ดีอ่ะเขาได้ห่วงยางเป็ดน่ะก็เพราะว่าพี่ดีเขาโตแล้วเขาว่ายน้ำเป็นเวลาเราไปเล่นสวนน้ำอ่ะน้ำมันลึกพี่เขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ห่วงยางเหมือนเด็กๆที่มามีซื้อให้น้องนายไงอันนั้นอาจจะทำให้น้องนายอ่ะลอยน้ำได้โดยไม่จมน้ำเข้าใจไหมครับเข้าใจครับถ้าน้องนายเอาห่วงยางเป็ดน่ะน้องนายอาจจะจมน้ำได้นะลูกครับยังไงซะมามีก็ต้องขอโทษน้องนายที่ทำให้น้องนายอ่ะเข้าใจผิดว่าบะหมี่อ่ะรักพี่ดีมากกว่าน้องนายโอเคครับจริงๆแล้วบะหมี่อ่ะรักน้องนายเท่ากับพี่ดีเลยนะครับครับหนูก็ขอโทษบะหมี่กับพี่ดีเหมือนกันที่หนูทำไม่ดีพูดกับบะหมี่ไม่ดีกับแกล้งพี่ดีขอโทษครับโอ้ยน้องนายไม่เป็นไรหรอกครับรักกันรักกันนะพี่ดีถ้าน้ำไม่ลึกอ่ะก็แบ่งห่วงยางเป็ดให้น้องเล่นด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคเย้คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จำไว้นะคะพ่อแม่รักลูกเท่ากันนะคะใช่ไหมคะพี่ดีใช่ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องดูดีทีวีตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย